มื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีอนุชารมยานันท์นะครับท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยนะมีการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็เป็นการประชุมรวมทั้งหมดนะครับโดยมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานในการประชุมนะครับเนื้อหาหลักๆ ก็คือให้ตำรวจเนี่ยนะครับดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ให้อยู่ในความสงบนะครับการชุมนุมต่างๆต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องการกำชับคดีความต่างๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อสถาบันที่เป็นคดีแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังถ้ามีการออกหมายจับให้เร่งรัดการจับกลุ่มนะครับถ้ายังไม่มีการออกหมายจับก็ให้รีบดำเนินการโดยเร็วนะครับนี่นะฮะเรื่องการจับกลุ่มคนที่มีสถาบันเนี่ยสมัยคุณอดุลแสงสิงแก้วเป็นผบ.ตร.ครับแม้จะมีหมายจับออกมาชัดเจนนะฮะรู้ชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนแต่จับไม่ได้จับไม่ได้เห็นชัดๆเนี่ยนะฮะกรณีของโกติหมายจับเนี่ยออก11เมษายนก่อนสงกรานต์วันหนึ่งนะฮะของตั้งอาชีวะเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2คนนี้ตัวแสบเลยจับไม่ได้ใช่นะ